มาอีกแล้วมาอีกแล้วสวัสดีทุกคนมื้อนี้พบกับน้องอูเนาะพบกับซอน้องอูลองสารมื้อนี้เฮา2คนมาด้วยรถจักรีโวของโตยเนาะโอ้โหจะซื้อรีโวอีกเอาเจ้าเว้าคลิปเจ้าไปว่าคลิปเจ้าไปว่าคลิปเจ้ากันเลยฮู้เนาะเจ้าเว้าอยู่ในคลิปเขาก็เลยจื้อมาเฮาสิพากันไปเมืองห่มเนาะซึ่งเมืองห่มอูเคยไปเที่ยวนึงแล้วแต่ว่าโตยสิกลับเวียงแล้วนะก็เลยพาโตยมาเมืองห่มเนาะแต่ว่าตุกกะบุกกิ๊กอีหยังบ่ได้มาดอกบ่ได้ส่วนแล้วก็มันทางยากแน่เฮาก็เลยว่ามากัน2คนเพราะว่าก่อนสิมาได้ทางมันก็ขาดอยู่หั่นเนาะโตยเนาะแม่นถามคนดนถามคนดนแล้วกันสิมาได้แล้วสิพาทุกคนน่ะกับโตยพาไปลิ้นตาดผาเจเลเนาะทุกคนอยู่ในเมืองห่มแถวบ้านน้ําเขียนเนาะอูก็บ่เคยไปจ้าเทื่ออันตาตัวนั้นน่ะลองเฮาสิไปเบิ่งเป็นครั้งแรกที่จะไปแล้วก็บินโดนภาพมุมสูงให้ทุกคนได้เบิ่งนํากันเนาะไปได้เบิ่งนํากันเดี๋ยวก็เดี๋ยวสุดท้ายอย่าว่าซ้ำมาอีกมาอีกหาเบิ่งสภาพมาอีกมาอีกสุดท้ายบ่หรอไปรีโวส้มรีโวส้มของท่านโตยนั่นเองท่านโตยเองอันโตยสิมูเจแล้วมูเจฮู้บ่แม่นหยังบ่กับเฮือนเลยมูเจาะเด้มูเจาะเด้ท่านหมูยอเด้หมูยอมั้ยเอาหมูยอกันแนวกินน่ะเด้ใส่กับข้าวโอ้ยคนละอันแล้วคิดว่ามันเป็นภาษาลักษณ์ไปออกเดินทางจ้ะเลยทุกคนฮอตเมืองห่มนะนี่เนาะไปเบ่งกันเด้อฮะเราไปเบ่งกันเออบ่ได้ทาย23กิโลเนาะฮอตเมืองห่มเอาบ่ขึ้นบ่ขึ้นตัวก็นั่งตัวเนี่ยนักไฟเสือไอ้โหนี่ไฟจังแหละไฟน้ำหนัก41โอเคโอเคสาบานห้าปีก่อนฮะเมื่อห้าปีก่อนน้ำหนัก40ปัจจุบันนี้51บรรยากาศตามทางกาซิมีโน่หลายอีหลีกินนอไปแกงเส้นก็มีต้มชีใส่เท้าต้มเต่าแก๊สด้วยนะมันชีมันจืดสมอจืดกะกินด้วยแหละเป็นจีฮาร์ดตายมีภูงิ้วนะยุทธแถวนี้มีภูเป็นภูงิ้วที่ภูที่สูงมองไหนมาภูงิ้วมองนี่บอกว่าภูงิ้วภูสองเดียวอันนี้เป็นตัวนี้แหละที่เป็นภูมองบ่ถือแล้วจอคือหน้าห้องได้อีกนี่ทุกคนตอนนี้มาฮอดอีหยังก็ตัวเมืองของเมืองห่มเนาะแต่ว่าบ่ห่มมื้อนี้แต่มื้อนี้บ่ห่มเนาะแดดเนาะจริงๆแต่ตัวสิบินโดนเอาภาพมุมสูงของเมืองห่มให้เบิ่งเนาะทุกคนเดี๋ยวเจอกันแล้วเอา3 2 1เทคอ
นี่เนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาสิพากันไปตัดถามผู้หนึ่งกับพัดว่าตัดผ่าเจเลถามอีกผู้หนึ่งกับพัดว่าตัดเจ็ดแลดตัดผ่าเจ็ดแลดจะไม่ตัดอันเดือแท้จะไม่ซื้อแนวเดือแท้เดี๋ยวเฮาบินโดนแล้วแล้วเฮาสิพากันไปนะวันนี้เนาะไปตัดผ่าเจ็ดแลดอะฟังความคนพื้นที่เขาตัดผ่าเจ็ดแลดเขากับตัดผ่าเจ็ดแลดเนาะไปต่อยไปโอ้เป็นก่อนไปไปกับรีโวส้มเรารีโวส้มเราสินี่รีโวส้มตุยไปนี่ทุกคนตอนนี้อุ้มกับตุยกำลังที่ไก่ทางเข้าไปทางขาเจ็ดแรกเอ้ยแมนบ่ตุยเจ้ามันแมนบ่เจ้ามันแมนบ่ล่ะบ่เขาบ่ฮู้เอ้าฮู้ก็ถามตัวเขาบอกให้ถามไปนี่มันสิมีคนสมองเอ๊ะคนไม่อยากใส่ละลิงกันแรงก็เมืองนี้ก็พูกยางพาราไล่เส้นทางน้าวันเห็นนี่มันจะทำเป็นบ่อู้ยางพาราแค้นเมื่อดีบุกโอ้ยเฮ้ยที่ถามเขาจะแลดไปทางนี้วะตัดผ่าจะแลดไปทางนี้วะตัดตัดผ่าจะแลดไปทางนี้วะไปทางนี้แหละที่ไก่บ่โอ้ไก่ไก่วะเออบ่ไก่ประมาณจักกิโลประมาณ2กิโลนี่แหละโอ้บ่ไก่บ่ไก่ขอบใจเด้อว่าเจ้าเออว่าเจ้าดันดอเออมันบ่ไก่ถ้าใจเฮามันถึงป๊าป๊าดพี่ดูเราสองคนกลับมาทอดถึงขาเจ็ดแรดเจ็ดแรดนี่เห็นบ่เห็นบ่วะเห็นบ่นี่เอาจีบกันดิตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนั้นน่าจะบูแมนแต่ว่าเวลาเบิ่งอยู่ในโกโปตัวนี้เออเวลาเบิ่งอยู่ตาตัวเองนี่เบิ่งคือมันบ่ได้ไกลหลายเลยแม่นแล้วมันก็งามงามเบิ่งจากไกลไกลเดี๋ยวเฮาสิไปโตกันเลยไปแม่นแล้วสิถ่ายภาพมุมสูงมาฝากทุกคนเลยไปสวยงามขนาดพวกเขาสองคนคิดว่าทางนี้น่าจะเป็นทางไปตาดเจ็ดแหลดเนาะไปลงตัวลงบุลงกับลงแล้วฮอดนี่ละไปลองเบิ่งว่ามันแม่นบ่ซึ่งเขาสองคนก็เป็นบุเคยมาจากเชื่อนี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะงงมันบุเมนควายมันบุเมนสถานที่ท่องเที่ยวนะทุกคนเป็นสถานที่ไงสักซีดบุเมนสถานเลยบุมันเป็นแบบว่าอันตาดที่บุคอยมีซื้อเสียงนะแม่นคนบ่ค่อยมีเฮ็ดให้มันมีชื่อเสียงตอนนี้ล่ะแม่นแม่นทุกคนต้องมาหลายๆเด้อมันจึงมีชื่อเสียงนำกันแม่นโอ้ทุกคนเบิ่งทางไปโคตรมืดเลยนี่บ่มืดกะ 9,000 แล้วนี่นะเอาบ่ลิ้นน่ะซ้อ 9,000 นี่หยัง
เอาเกือบหมื่นเลยเกือบหมื่นก็แสนหนึ่งเสร็จแล้วบอกเออเนาะโอ้นอมี6เห็นบ่นอมี3ฟาดไงคักไงเนี่ยไปเอาไประวังให้ดีค่อยๆไปตัวเอากับเขาซื้อค่อยๆไปเอาซื้อเด้ทางเข้าเด้ๆเป็นบ่เม็นแล้วเม็นแล้วเม็นแล้วเนาะเม็นแล้วเสียงนะเขานะเออขึ้นๆๆมีพ่อซ่อมสู้ๆเด้อลูกสู้ๆรถเขาเสียชื่อรถเขาเสียชื่อรถโชว์แต่ที่โมเมนต์สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเลยแหละนี่นะเมืองสเกาอุ้ยลิงอุดหนุนเออไม่ละอุดหนุนนักท่องเที่ยวอุ้ยเอาลิงเอาลิงลิงเที่ยวเที่ยวเที่ยวบอกเขาเป็นคนขี่ย่านลิงที่สุดในโลกไม่หรอเขาขี่ย่านเผ่าพันธุ์เดียวกันควายได้เผ่าพันธุ์อย่างไรเขาไปนะเผ่าพันธุ์นี้จะก็เป็นหมาคอยจะไม่ยอมไม่ค่อยเขาบ่มีขนมให้มันเนาะบ่มีนี่กูหน้าแดงแท้จะทานขึ้นหน้าแดงแล้วมันโถกเด้อนี่ทานขึ้นหน้าแดงแท้ทานไปเฮ็ดหยังมาบ่แม่นตากแดดหลายเหรอทานบอกมึงโถยนี่ว้ายนี่ๆเหม็นเออขยันเอาไว้กา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 ไปทุกคนนี่ทุกคนเห็นบ่เห็นน้ำหนึ่งนะเขาที่ไปมองนั่นแหละไปเออไปหาเพื่อนก่อนแป๊บนึงไปหาเพื่อนก่อนมาตัวจับกองเขาดิเขาที่เป็นล้ามเป๋งสบายดีพวกเฮาสิไปขึ้นเบิ่งน้ำตกไปไก่บ่แม่ตู้ฮะไปเบิ่งน้ำตกนั่นไก่บ่นั่นไก่เด้ย่างได้ย่างไปบ่ได้เข้าทางนี้นี่แม่นบ่ได้เอารถจอดมั้ยนี่หรอเออจอดไหนหึรู้เจียนเนาะอ้าวเออรถจอดนี่รถจอดนี่ขึ้นไปเลยแม่นบ่เออโอเคไปเพิ่นบ่ได้เก็บค่าหยังวะเก็บเท่าไหร่ชิพาชิพาชิพา 5,000 5,000 ต่อ2คนต่อคนนึงเออโอเคคนละ 10,000 เนาะค่าเขาเดี๋ยวเจ๊ใหญ่เข้าใจมื้อนี้ไล่เงินคืนเด้อฝากเบิ่งรถเลยเด้อเบิ่งรถพร้อมเลยเด้อแล้วก็สิเบิ่งแล้วเขาเอาไปแล้วก็เบิ่งแต่ดูโยโยงไปว่าสบายดีเมื่อกี้เขาจะบอกได้ว่าโยโยงจะบาดว้าวหัวเฮ้ยชื่อเธออย่าเป็นบาดเฮ้ไปขอซิมได้บ่นี่ซิมได้บ่เออซิมอ่ะฮะชาไหมนอไหมอ๋อนอนอนโอเคโอเคตาเน่ใส่หวานบ่มาเด้หวานบ่หมดแล้วนะเนาที่บ่ตวยบ่เนาบ่เนาหวานหวานไปแซ่บแซ่บแซ่บไปเฮียย่างก่อนทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ทางป้าเนาะนี่ทุกคนตอนนี้อูกำลังเข้ามาในป้าเนาะเส้นทางที่จะไปน้ำตกตาดผาเจ็ดแลดเนาะทุกคนทางหลังน้องอูนี่หรือว่าทางข้างอันนี้ก็สิเป็นป้าไม่เฮียทั้งหมดเลยเนาะซึ่งป้าไม่เฮียอยู่นี่ก็สิพิเศษก่อนป้าอยู่บ้านน้องอู่คือน้องมันจะใหญ่เนาะเฮียใหญ่กว่าเฮียเฮียเลยอ่ะดินี่กระโต้ยเนาะ2คนเอาตายโอเอได้ป้ามึงต้นไม้ป้าทุกคนมึงต้นไม้ใหญ่ขนาดทุกคนในระยะทางที่เราไปเราก็จะเห็นต้นกล้วยต้นอะไรเนาะหอมบ่บ่หอบอีกค่อยๆเด้ระวังนี่นั่นเด้อทากจะย้านว่ะบ่ค่อยกับบริยานแต่มันกัดกับขั้นหลายลูกเลยถ้าเอาอุปกรณ์ไปให้ของกินน้ำเนาะต้มมี่ทางเข้าไปก็สิเป็นแบบนี้ทุกคนเนาะมืดๆแบบนี้เนาะฮึ
ป้าหน่อยเนี่ยใหญ่ขนาดทุกคนมั้งไหมอ๋อไอ้อย่างคือขนาดนี้วะทุกคนมึงความงามนะปุ๊ยป้าใส่ๆมึงดูบ่ป้าทุกคนมึงไหมน้องเฮียใหญ่ใหญ่มากคุณกรอบกรอบเลยคุณอ่ะพี่อีกมึงไม่เคยเอานี่ไว้เออนี่ใส่นะนี่ใส่นะเพื่อนดึงแล้วพวกเอาแม่อันนี้อ่ะเสียดายดิเนาะคุณอันนี้นะอีพ่ออีเมนอคุณอ่ะโอ้ยโหดอะไรจะบ้างนี่ทุกคนมึงนอนเงี้ยอุปเคยเห็นนอนเงี้ยใหญ่บนยันเครือป้อคุณอะเอาไปฟังไปจันเนาะคุณอะคุณทางหลังคุณอะป้อไปย้าไปเรื่อยทุกคนเบิ่งป้ากล้วยเข้ามาแล้วเป็นป้ากล้วยมึงไหมโคตรนั้นเลยคุณเป็นป้ากล้วยทั้งหมดทุกคนคุณฮะเย้อู้มึนไปจะขึ้นที่ไหนบ่นี่นี่ทางขึ้นทุกคนตอนนี้อู่ฮอดตาดผ่าเจริญแล้วคือหลังจากที่ย่างมาเป็นเกือบ13นาทีอ้าวยังไปต่ออีกว่ะอาจจะไม่ไปต่ออันนี้จะเป็นดอนอ่างน้ำมาตุยนี่กูไปต่อตุยนี่ทุกคนหลังจากที่ย่างมาอีกระยะนึงเนาะเขาก็จะเห็นน้ำตกใส่สันน้ำป่ะไปเอาดีๆวู้วู้วู้งามเนาะคนตอนนี้มอฮอดหน้าน้ำตกแล้วนี่เห็นป่ะโอ้เย็นโอ้เย็นขนาดเลยโอ้ก่อนสิมอฮอดได้ไม่ของง่ายเรียบร้อย
เอาที่มาเฮ็ดน่าเคยกินน้ำกาดนี่ทุกคนหลังจากที่ทุกคนเห็นภาพมุมสูงที่โดนโต้ยทายไปแล้วเนาะละกะพวกเขานั่งกินโอวัลตินไม่ได้กินกาแฟเด้อนั่งกินโอวัลตินเนาะพวกเขากับที่พากันเดินทางกับล่องซานเนาะกับการมาครั้งนี้ของอู้กับโต้ยก็เป็นครั้งแรกที่มาตาดอันนี้เนาะเอิ้นมาตาดเหมือนกันตาผ่าเจ็ดแรกตาผ่าเจ็ดแรกกับคุ้มค่าที่ได้มาเนาะทุกคนความสุขของคนเฮามันก็บ่คือกันเนาะสำหรับอู้เองความสุขก็คือการที่ได้มาปีนภูปีนผาไม่เมื่อยสิละกะได้ขึ้นไปเห็นตาเห็นกับหูกับตาเจ้าของละกะแค่นี้ก็มีความสุขเนาะบ่ได้ต้องการอีหยังเนาะชีวิตนี้เนาะว่าแท้ว่าบ่ต้องการหยังคิดว่าความสุขมันคล้ายๆกันโอเคบ่ต้องการหยังดีบ่ต้องการหยังก็ต้องการอยู่อีกสิ่งนึงก็คือเงินเนาะตอนนี้เฮาก็กำลังจะย่างเมื่อเนาะย่างอีกประมาณสัก10ปลายนาทีพุ่นแหละเฮาจะค่อยชี้ย่างฮอดจุดที่เฮาจอดรถไว้ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้อู้ก็หวังว่าทุกคนจะมักวิดีโอนี้เนาะ
ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปหลายๆทุกคนเนาะถ้าว่าผู้ใดได้ไปได้มาเมืองห่มแข่งในเมืองห่มแข่งไซสมบูรณ์ก็อย่าลืมมาน้ำตกตาดผาเจ็ดแลดเดเดอร์ทุกคนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในเมืองห่มเนาะแต่ว่าเป็นยังเป็นที่บ่ฮู้จักปานใดสำหรับคนเมืองอื่นเนาะอันนี้ก็ที่มานี่ก็มีคนแนะนำให้มาเนาะว่ามาเมืองห่มมันต้องมานี่ก็เลยว่ามาเนาะโดยฝากซองเป็นยังไงก็ขอให้ทุกคนไปติดตามซอง BK Trip Raider ซึ่งทริปนี้ก็เป็นฝันเป็นทริปแรกของเขา2คนเลยที่ว่าทุกคนว่าไปน้ำกันแน่จะทริปน้ำกันแน่ที่ไหนฝันทริปนี้ก็เป็นทริปที่ขึ้นบินเลยแต่ว่าอยู่ใกล้ๆถึงมันใกล้แต่มันก็เป็นทริปนึงแมนไปแต่ว่าคลิปของตัวก็สิมีเนาะแต่ว่าตัวอาจจะตัดลงซานิดนึงเนาะอย่างว่าตัวสต็อกคลิปไว้หลายอยู่เนาะแล้วก็อีกประมาณ 2-3 มื้อตัวก็จะกลับเบียงรักกันเลยแบบว่าฝากทุกคนเข้าไปติดตามซองตัวเด้อว่าหลังจากที่ตัวออกจากเฮือนอู้ไปแล้วออกจากโรงสารแล้วตัวสิไปลิ้นใส่ไปเที่ยวใส่กันอย่าลืมติดตามกันได้เนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย